กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดสัมมนาให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาแรกการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับรองความสามารถของบุคลากรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ผลของการรับรองมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่เราเปิดตัวในวันนี้นะฮะคือในเรื่องของ ISO IEC 17024เป็นการรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานสากลนะฮะก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ขยายงานมาในสาขาของการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการและในอนาคตเนี่ยเราก็จะขยายการรับรองบุคลากรไปในอีกสาขาต่อๆไปนะฮะที่เราวางแผนไว้ก็คือสาขาจุลชีววิทยาในน้ำบริโภค